สวัสดีครับวันนี้พบกับเอ็ดชูดซัมติงนะครับหายไปนานวันนี้มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกปืนสั้นกระบอกนะครับ Smith & Wesson M&P Chill นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนี่นะครับออกมาจากกล่องก็เป็นอย่างนี้เป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับนะครับกล่องกระดาษธรรมดาเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับในกล่องก็จะเป็นนี้ครับเป็นกล่องพลาสติกเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับปืนก็จะถูกห่อมาอย่างนี้ครับมีปืนตัวปืนนะครับทางร้านก็แถมลูกกระสุนมาหนึ่งกล่องนี่นะครับ FMJ นะครับหัวทองแดงแล้วก็แม็กหนึ่งตัวน่าจะอยู่ในปืนอีกตัวนะครับเดี๋ยวเราแกะปืนดูครับอ๋ออยู่ในปืนหนึ่งตัวนะครับเป็นแม็กรู้สึกว่าจะ8นัดนี่ครับเป็นแม็กเรียงเดียวนะครับ8นัดกับอีกตัวหนึ่งก็เป็น7นัดนะครับแม็กสองตัวนี่ครับ9มิลลิเมตรแล้วในกล่องมีอะไรอีกบ้างนี่กุญแจนะครับแล้วก็มีอะไรนี่แดงๆเอาไว้อุดลำกล้องครับนะครับแล้วก็อันนี้คู่มือก็วิธีถอดประกอบใส่ลูกอะไรต่างๆนะครับคู่มือและอันนี้ก็เป็นใบยินดีด้วยนะอะไรวะเนี่ย Congratulation ยินดีด้วยอ๋อเป็นใบให้ลงทะเบียนนะครับใบลงทะเบียนให้เติมทั้งหมดแล้วก็ส่งกลับภายใน10วันหรือไม่ก็อ๋อทำในเว็บได้นะครับเป็นใบลงทะเบียนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้คนไทยต้องทำหรือเปล่านะครับงานในกล่องก็มีแค่นี้เป็นปืนที่ซื้อมาจากร้านค้าในกรุงเทพนะครับเขาก็จะออกใบที่มาให้ใบนี้นะครับเป็นใบเขาเรียกว่าใบครอบปืนนะครับ3ตุลาใบนี้ผมไม่รู้ว่าสามารถพกพาปืนได้ทั่วราชอาณาจักรใน 1-2 วันหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องถามผู้รู้กฎหมายด้วยนะครับเขาแถมอะไรมาให้นะครับนี่แถมอะไรมาให้บ้างอย่างนี้น้ำมันแล้วก็กาตาช้างซองธรรมดาแล้วก็แร่ทำความสะอาดนะครับผ้าสองผืนน้ำมันหยอดปืนนะครับผ้าสองผืนนะครับเราเก็บของแถมไปก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปืนกันนะปืน Smith & Wesson M&P Chill นะครับนี่นะครับ Smith & Wesson M&P Chill นะครับลำกล้องยาว
ลำกล้องยาว 3.1 นิ้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูนะครับนี่ครับความยาวทั้งหมดของปืนนะครับประมาณ6นิ้วครึ่งครับ6นิ้วครึ่งความกว้างนี่ครับไม่ถึงนิ้วนะครับไม่ถึงนิ้วลำกล้องก็ประมาณ3นิ้วนะครับลำกล้องนี่ครับสไลด์เป็นสแตนเลสนะครับส่วนโครงเป็นโพลิเมอร์นะครับตอกเลขตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยห่วงไกนะครับตอกเลขตรงนี้นะครับวิธีดูเลขว่าปืนปีอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปี60นะครับกท60 60นี่หมายความว่าปืนกระบอกนี้นะครับนำเข้าไทยปี60นะครับ2560นะครับ7970นะครับมีเซฟนี่ครับมีเซฟก๊อกไม่มีนะครับนี่คันคันสไลด์ครับผมว่าคันคันสไลด์ค่อนข้างแข็งนะครับกดไม่ลงนะครับนี่ครับมีเซฟนั่นอันนี้ก็เป็นตัวสำหรับหักลงมาเพื่อจะถอดสไลด์ออกนะครับทำความสะอาดปืนนะครับยิงได้โดยไม่ต้องใส่แมกกาซีนนะครับเป็นมิดแอนด์เวสซันเอ็ดอินยูเอสเอ9มิลลิเมตรตรงนี้มีรูดูกระสุนนะครับนะครับรูนี้นะครับถ้ามีกระสุนอยู่ข้างในเราจะเห็นเป็นสีเงินๆหรือว่าทองๆนะครับลกในน้ำหนักเบาจับได้กระชับมือนะครับนิ้วจะหลุด1นิ้วครับแต่ว่าถ้าใส่แม็กอันนี้แม็ก7นัดนะครับถ้าใส่แม็กก็จะพอดีเกือบหลุดนะครับได้ครึ่งนิ้วจับกระชับมือมากนะครับครับจับกระชับมือมากนะครับพวกคันเซฟตุ่มเซฟกับตุ่มค้างสไลด์นี่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะมันเป็นปืนใหม่เขาบอกว่าต้องแบบไปนวดก่อนก็คือยิงไปสัก100นัดนะครับก็จะนิ่มขึ้นนะครับอันนี้แม็ก7นัดครับก็กำได้มือใหญ่กำได้มิดเกือบมิดครับได้นิ้วไม่หลุดนะครับเนี่ยพอดีแต่ว่าถ้าใส่แม็ก8นัดนี่ครับก็จะพอดีเลยจับเหมาะมือบางเฉียบเหมาะกับการพกในนะครับตรงไกลมันจะมีติ่งเห็นไหมครับติ่งนี่นี่ครับติ่งนี้ถ้าเราไม่กดปลายครับ ขอโทษนะครับถ้าเราไม่เหนี่ยวไกลตรงปลายไกลนะครับติ่งนี้จะมันจะไม่หดไม่หดเข้าไปนะครับมันก็จะยิงไม่ได้เห็นไหมครับมันติดแต่ถ้าเราเหนี่ยวไกลตรงปลายปืนตรงปลายไกลนะครับติ่งมันจะหดเข้าไปนะครับก็จะยิงได้แล้วพอยิงก็จะมีตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับแง่งๆนะครับกับแง่งนะครับมันจะมาติดกันนะครับพอดีนะครับสวิตช์เอ็นเมทฟันเอ็มแอนด์พีชิลปืนพกซ่อนขนาดเล็กนะครับเหมาะมือหนักเบาบางเฉียบนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบยิงให้ดูนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถอดประกอบปืนสมิธแอนด์แมกซันเอ็มแอนด์พีชิลกันนะครับว่าทำยังไงได้บ้างสำหรับดูแลรักษานะครับเช็ด
หยอดน้ำมันนะครับขั้นแรกเลยนะครับเคลียร์ปืนก่อนให้ปืนปลอดภัยนะครับแกะออกกดแม็กแม็กครับขึ้นสไลด์ค้างสไลด์ไว้นะครับดูว่ามีลูกไหมไม่มีนะครับวิธีถอดสไลด์นะครับของ Smith & Wesson MP Chill เนี่ยมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเนี่ยครับเขี่ยแง่งเหลืองมันมีแง่งเหลืองอยู่ข้างในนะครับเราต้องเขี่ยออกมาเขี่ยลงนะครับเขี่ยลงนะครับพอเขี่ยเสร็จแล้วนะครับรู้เห็นหรือเปล่านะนี่ครับแง่งเหลืองนะครับนี่เห็นไหมครับแง่งนี้นะครับก่อนเรายังไม่เคลียร์มันนี่ครับ มันจะแนบอยู่นะครับมันจะแนบอยู่เราจะเห็นแค่คันคัดปอกนะครับเนี่ยครับแง่งๆนี้ครับคือคันคัดปอกเราต้องงัดออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับแง่งเนี่ยเรางัดออกมาให้มันอยู่แนวนอนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับเมื่อกี้รับโทรศัพท์ขอโทษด้วยนะครับพอหลังจากเราเคลียร์แง่งๆลงมาแล้วนะครับแง่งนะครับแง่งนี้นะครับเขาจะแต้มสีเหลืองๆไว้นะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยแง่งโค้งๆเนี่ยนะครับพอเราง้างแง่งลงมาแล้วนะครับเราก็มาปลดตัวนี้อันนี้นะครับปลดลงค่อนข้างแข็งนะครับปลดลงให้มันลงมาอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ถอดปืนได้เลยก็ดึงถอยหลังหน่อยหนึ่งเพราะว่าปลดลงมันแข็งมากนะครับดึงถอยหลังหน่อยนะครับนี่ก็หลุดแล้วนี่ครับหลุดมาแล้วนะครับเป็นสองชิ้นเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวจะสอนอีกวิธีหนึ่งไม่สอนดีครับเดี๋ยวจะบอกอีกวิธีหนึ่งผมไม่เก่งพอที่จะสอนใครได้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เคลียร์ขึ้นถ้าไม่เคลียร์ขึ้นลั่นไกลไม่ได้นะครับวิธีเคลียร์ขึ้นก็ดันเข้าไปเลยดันตัวเข้าไปเลยนี่ครับหายเข้าไปแล้วนะครับไอ้ปุ่มค้างสไลด์นี่กดลงมันแข็งมากนะครับของใครเป็นเหมือนผมครับเนี่ยกดไม่ได้ครับต้องดึงถอยหลังมาเนี่ยถึงจะลั่นไกลได้ครับอีกวิธีหนึ่งครับค้างสไลด์เหมือนเดิมนี่ครับง้างลงง้างลงนะครับเหนียวใกล้ไปหลังนี่ครับเหนียวใกล้หุ่นแล้วครับดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับใส่ตรงล่องนะครับใส่มาค้างสไลด์กดขึ้นเดี๋ยวผมจะพยายามกดตัวนี้ลงนะครับคันค้างสไลด์ ไม่ได้จริงๆครับแข็งมากด้านไกลดูอีกทีนะครับวิธีถอดแบบไม่ต้องวิธีถอดแบบไม่ต้องงัดไอ้แง่งๆนั่นค้างสไลด์นะครับเลื่อนตัวนี้ลงแล้วก็ขึ้นสไลด์ไปข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ลงนะครับเหนียวไกลพอเหนียวไกลก็จะหลุดเลยนะครับนี่นะครับพอปืนหลุดออกมาแล้วนี่ครับก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสปริงถอดนี่ก็กดลงไปหน่อยนะครับ
นะครับกดลงไปมันจะมีแป้นนะครับจะมีแป้นนี่เห็นไหมครับนี่ครับแป้นกลมๆแล้วกดลงไปกดแล้วงัดขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะหลุดมาแล้วเป็นสปริงอันนี้ก็เป็นลำกล้องนะครับถอดมานี่ครับได้แล้ว สมมติเราล้างหยอดน้ำมันเสร็จแล้วเราประกอบคืนต่อกันเลยนะครับพอเราถอดเสร็จแล้วสมมติทำความสะอาดอะไรเสร็จหมดแล้วครับนี่เราจะมาประกอบนะครับก็ตามขั้นตอนเลยจากท้ายไปหน้าจากขั้นท้ายสุดไปนี่ครับใส่ลำกล้องนะครับใส่ลำกล้องก่อนปึ๊บยัดให้ตรงรูนะครับปั๊บใส่สปริงนี่ครับดันเข้าไปค่อนข้างแข็งนะสปริงนี่แข็งมากนะครับกดเข้าไปให้แนบนะครับนะครับแล้วก็ใส่เพชรตกล่องนะครับป้องมันติดเลยว่ะนี่ครับถ้าสปริงเบี้ยวอย่างนี้นะครับนี่ครับคือใส่ลงไปไม่สุดนะครับเบี้ยวมันก็จะไม่เข้าล็อกนะครับใส่ให้สุดนะครับตัวของผมนี่ตัวค้างสไลด์แข็งมากครับไม่รู้ของคนอื่นเป็นหรือเปล่าครับแข็งมากเลยครับเตฟก็แข็งนะครับขอบคุณครับ